นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในการ Spider ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้แน่นอนครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการตอบคำถาม SMS แล้วก็ฟูดอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดี ID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาสั้นมาเลยเพราะมันเวลามันกินมาเยอะไงสนุกคุยเพราะนั้นรีบโทรเข้ามาบอกแล้วเอาพวกที่ดูเราอยู่พวกที่ออกทริปด้วยกันโทรมาเล่าเลยสิมาคอนเฟิร์มไปเลยว่ามันขนาดไหนทริปเราเดี๋ยวเราพูดเองเราหาว่าเราโม้นะครับช่วงนี้รอสายมาดูเอสเปซกันเขาบอกบิ๊กไบค์ทัวริงใช่ไหมขี่ออกทริปที่บอกกับผู้หญิงอ๋อใช้ขี่ออกทริปที่บอกผู้หญิงมันได้หมดว่าที่ไหนบ้างได้หมดนะขนาดน้องหญิง BM ยัง GS เลยจริงๆเอาแบบอยู่ที่จะขี่เอาแบบถ้าเกิดเริ่มอันนั้นน้องหญิงขี่มานานแล้วไงใช่คือถ้าเอาแบบคนที่แบบเอาเริ่มต้นพวกสัตว์650ก็ได้ไม่ไป F800 อะไรก็ได้ถ้ามันอันนั้นเป็นสไตล์ Adventure ตัวนี้ Adventure Touring Adventure เพราะถ้าคำว่า Touring เนี่ยส่วนใหญ่จะไป Touring Adventure หมดแหละใช่ไหมณปัจจุบันที่ฮิตกันถ้าเป็น Touring พวก Touring รถที่เป็น Touring ธรรมดาก็นี่ไงถ้าเป็นสาย Touring Adventure ก็จะเป็น G8 ไอ้700700ที่บอกว่าเป็นสายผู้หญิงเพราะมันก็เหมือนกับ700 800ได้หมดแล้วก็เห็นผู้หญิงขี่เยอะแยะเลยเพราะตัว700เนี่ยบอกมันจะต่ำกว่า800แล้วก็เลยแบบเป็นที่นิยมว่าผู้หญิงจะใช้กันเขาถึงบอกเป็นตัว GS ผู้หญิงตัวนั้นน่ะที่มันต้องการข้ามไปถึง800แล้วก็ 1,200 มานั้นถ้าเป็นทัวริ่งธรรมดาทัวริ่งผมมันถ้าเป็นทัวริ่งส่วนใหญ่มันคำจำกัดความกว้างนะเพราะทัวริ่งมันเนเก็ตมันก็ทัวริ่งได้นะแล้วก็ทัวริ่งสไตล์ทัวริ่งเหรอสปอร์ตทัวริงมีอะไรเกี่ยวกับถ้าเป็นสปอร์ตทัวริงใหญ่โยนใหญ่โยนสปอร์ตทัวริงส่วนใหญ่มีซีซีเยอะทั้งนั้นรถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเครื่องใหญ่ทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าสูง160คนน่าจะเป็นประมาณนี้นะผมว่านะเป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับออกทริปนะเพราะว่ามันไปได้หลากหลายดีนะใช่ประมาณนะดันไป700อ่ะครับถ้าบอกจะว่านะได้อยู่สปอร์ตตัวพันครับเลือกใครไหนดีโอ้โหโอ้โหจะเลือกให้ถูกไหมเนี่ยมันต้องดูที่อารมณ์เขาก็มีจุดเด่นของเขาแล้วก็มีสไตล์แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันการขับขี่ก็ไม่เหมือนกันการใช้งานจริงๆให้มองวัตถุประสงค์ก่อนจะซื้อรถเราใช้งานแบบไหนเอาไปทำอะไรเขาบอกว่าเป็นคันเดียวเลยที่ใช้โอ้โหขี่ไปทำงานด้วย ถ้าเอาแบบสปอร์ตจ๋ามาเลยก็คงไม่ไหวเข้าไปรถติดๆในเมืองคงตายเหมือนกันนะ เพราะนั้นมันต้องดูตัวเองก่อนแหละว่าเราเหมาะกับรถอะไรแล้วเราจะใช้งานมันแบบไหน มีงบเท่าไหร่ใช่แล้วก็ลองไปดูในงบเนี่ยมันได้อะไรบ้างปุ๊บแล้วก็เป็นช้อยมาแล้วส่ง SMS มาแล้วเราช่วยวิเคราะห์แต่ละคันเราบอกอาจจะบอกถึงบุคลิกของรถแต่ละรุ่นแรงม้ากำลังการขับขี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลือกเอาว่าเฮ้ยเนี่ยจุดเด่นที่เราบอกแต่ละคันใช่ถ้าเกิดอันนี้กว้างเหลือเกินบอกสปอร์ตตัวพันค่ายไหนดีครับมันดีหมดเลยอ่ะสำหรับเราอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่ามันไม่ได้เป็นรถดีทุกคันนะพี่ดีทุกคันคือมันใช้งานได้มันยังไม่มีคันไหนที่แบบว่าเอ๊ะสปอร์ตตัวพันแล้วออกมาแล้วแบบมันไม่เวิร์คขายไม่ได้ไม่มีก็มีแต่ดันเทคโนโลยีเพื่อมาสู้กันทั้งนั้นแหละครับถูกเพราะนั้นมันดีทุกคันนะครับต้องมีอย่างที่บอมบอกอ่ะต้องมีงบเท่านี้อยากได้อะไรบ้างคุ้มค่าใช้งานแล้วเป็นช้อยมาส่ง SMS มาใหม่เดี๋ยวว่าเราไปดูว่าสมมติมี6ค่าย7ค่ายลองไปดูว่าความที่เราต้องการงานแล้วกับกลับมาสัก 2-3 ค่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบโจทย์ได้ง่ายเลือกเป็นช้อยมาเดี๋ยวเราเลือกมันมีแต่ตัว 500,000 จะมาถึงตัวล้านกว่ามันก็จะให้พูดยังไงนะใช่ไหมถ้าเอาแบบดีๆเลยก็เอาตัวล้านหนึ่งเลยไหมนะครับอภิเรียเพิ่งจะเปิดตัวนั่นเลยมันหลายราคาก็บอกแล้วไงล้านหนึ่งเลยไหมมีอะไรให้วิจารณ์อะไรฮะ BN 600i ด้วยครับของเบนเนลี่ของเบนเนลี่ตัวเนเกตตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์ที่เป็นอิตาลีเป็นเนเกตพันแท้แล้วก็ทาเบนลี่เขาเก่งในเรื่องของเก็ตมากดูได้จากตัว250 300 600 800 1,000 1,100 ครับนะครับเขาจะดีไซน์ได้สวยงามแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ราคาที่ไม่แพงและตอนนี้เชื่อได้ว่าในเรื่องของการดูแลก็อะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วผู้ที่ใช้ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องที่บอกหาของยากไอ้นู่นนี่พังก็มีศูนย์บริการตอนนี้เบนเนอรี่เขาขยับขยายแน่นอนว่าจะไปตามหัวเมืองใหญ่ก็มีร้านเยอะแยะนะครับอ่ะมีสายเข้ามาครับรับสายคุณส้มคุณส้มสวัสดีครับคุณส้มสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับโตกอล์ฟครับผมครับกอล์ฟครับสวัสดีครับ
ครับผมมอเตอร์โชว์นี่รถแบบ150นี่มีของ Yamaha R15 กับ ESX 150ใช่ไหมครับใช่ครับมี2รุ่นใช่ไหมแล้ว2ตัวนี้ไอ้ประสิทธิภาพหรืออะไรแรงม้าแรงบิดตัวไหนจะดีกว่ากันครับผมอ๋อ15มาเทียบกับนี่ถูกตัวนี่ถูกตัวตัว150นะครับถ้าพูดถึงแรงม้าเนี่ยถ้าเอาแรงม้าจริงอ่ะซูซูกิแรงม้าจะเยอะกว่าของ Yamaha นะครับแต่ส่วนของแรงบิดอ่ะ Yamaha จะดีกว่าเพราะ Yamaha มีระบบของวาล์วแปรผันเข้ามาให้เรื่องของ VVA มันจะช่วยเปิดรอบปลายได้ดีขึ้นมากกว่าและแน่นอนว่า CC ของ Yamaha มันมากกว่าเพราะว่า Yamaha มัน155 CC ในซูซูกิเนี่ยมันแค่150นะครับแล้วก็ในเรื่องของสลิปเปอร์คัทที่ Yamaha มีมาให้นะครับส่วนตัว GSX ไม่มีน้ำหนัก GSX เบากว่านะครับแล้วก็ออปชันถ้าจะว่ากันแล้วถ้าสัดส่วนออปชันเนี่ยผมว่า Yamaha ให้มาเยอะเยอะมากกว่าให้ของเยอะนะอัพไซด์ดาวสลิปเปอร์คัตนะครับระบบ VVA ต่างๆในส่วนของซูซูกินี่จะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับก็เป็นระบบหัวฉีดธรรมดาเหมือนกันไม่มีระบบสลิปเปอร์คัตไม่มีแอสซิสต์อะไรมาช่วยนะครับราคามันก็เบียดประมาณสัก 7-8,000 เองอ่ะเพราะว่าซูซูกิเปิดมาที่ 85,500 ส่วนของYamaha R15 เปิดมาที่ 95,000 ราคามันถ้าราคามันต่างกันนิดเดียวแต่ว่าออปชันที่ Yamaha ให้มามันเยอะกว่า R15 คุ้มกว่าถ้าบอกเงี้ยมันสมกับออปชันที่ได้มานะสำหรับฟังจากของแล้วใช่เพราะในเรื่องของสเปคอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกถ้าแรงม้าไม่เท่าแต่ว่ามันมีเรื่องของวาล์วแปรผันเข้ามามันทำให้ขี่ง่ายและขี่แรงกว่าขี่ประทับใจกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับตัวนี้เดี๋ยวต้องดูในการแข่งขันอีกทีเพราะว่าปีนี้การแข่งขันรุ่น150เนี่ยนะครับทั้ง Yamaha แล้วก็ Suzuki เนี่ยได้ลงไปฟัดกันแน่นอนนะจะดูว่าแรงม้าที่เยอะกว่าจะสู้ออปชันที่มีมาให้ได้ไหมนะครับแต่ถ้าถามว่าการคุ้มค่าตอนนี้ถ้าผมมองนะถ้าจะซื้อรถ150ตอนนี้ผมมองไปที่ R15 ใช่เพราะดูได้ของคุ้มอ่ะของคุ้มและราคาต่างกันแค่ไม่ถึงหมื่นนะครับโอเคไหมครับผมก็ดูแล้วแบบว่าอยากมา5ก็สวยกว่าสีใหม่ลายใหม่ด้วย R15แต่ผมว่าน่าจะเป็นดอทสี่วาล์ว2แคมเงี้ยอ๋อแหมคือเครื่อง150ก็ประมาณนี้แหละครับ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 แต่คุ้มค่าว่ะใช่ไหมครับใช่ครับคุ้มค่าได้ของคุ้มกว่าแล้วเขาทำออกมาขายแล้วหรือเปล่าครับตอนนี้ทำแล้วครับเปิดตัวเปิดราคาก็แสดงว่าขายแล้วครับเปิดจองแล้วนี่R15ใหม่ราคา95,000ครับไม่แพงครับครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่อ๋อผมว่าทีมแข่งเนี่ยผมก็ชอบเลยหลานผมก็ขี่นินจาถ้าได้คลิปอยู่แน่นอนครับแต่ไอตัวออปชั่นที่ว่าตัวเบิร์นซูเปอร์ไวท์ตัวแชมป์เนี่ยครับครับมันจะแบบระบบโชกเบรกใช่ไอสวิงอาร์มมันจะไม่เหมือนกับไอตัวแข่งของทีมไทยครับผมใช่หรือว่าไอกองไฟอะไรเงี้ยทุกอย่างครับพี่เกือบทุกอย่างครับที่มันแน่นอนโดนแข่งคนนั้นทีมนอกมันจะดีกว่าเราอ่ะจากประเทศเขาได้รับการสนับสนุนดีหลังมันจะเหมือนไอ้โมโต้จีพีคือกำลังระบบใช่ใช่ฮะเป็นอลูมิเนียมทีมฮอนด้ายามาฮ่าคาวาเงี้ยรถมันจะต่างกับทีมแข่งไทยครับผมแน่นอนครับในเรื่องของเม็ดเงินต่างมันอยู่ที่เงินอย่างเดียวพี่เป็นทีมไทยถ้ามีเงินก็ซื้อมาใส่ได้หมดอะของที่ว่าใช่ใช่บ้านเรามันหนึ่งเลยคือต้องบอกเลยการแข่งขันเนี่ยนะมันได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็น้อยสองสปอนเซอร์บ้านเราก็ไม่ค่อยจะนะอย่างว่าเข้าใจเห็นใจทีมแข่งหลายๆทีมอยู่นะครับครับผมหวังว่ามันจะไปในทางที่ดีขึ้นอยากให้พัฒนาทีมแข่งเมืองไทยอ่ะครับเหมือนกับบอลไทยก็ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วไทยอยากจะให้ไปได้ได้ครับเราต้องช่วยกันเชียร์ทั่วโลกได้บ้างครับผมได้ได้โอเคครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้โอเคเอาแฝงไม่ข้อเวลาจะหมดแล้วสนใจ SR400 ยังน่าเล่นอยู่ไหมน่าเล่นครับตัวใหม่ 2,700 โอเคนะมันรถที่แบบคลาสสิกไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นหัวฉีดระบบยกวงยกวาล์วมีเหมือนการสตาร์ทง่ายกว่าเดิม
นะครับเอามารองรับสตาร์ที่มันแบบแข็งต้องไม่มียกวาล์วตอนนี้มียกวงยกวาล์วเรียบร้อยรุ่นเก่าเนี่ยแล้วก่อนนี่นักแข่งแตกกันเลยทีเดียวเชียวยืมรถเพื่อนไปคือมันขี่อยู่แล้วมันก็ส่งรถแบบไม่ได้ดับเครื่องไงแล้วเราก็ขี่ไปเซเว่นไปจอดอย่างเท่เลยคนมองว่าปั๊บซื้อของตอนกลับนี่โหสตาร์ทสตาร์ทเหงื่อท่วมเลยตอนสตาร์ทเท้าตัวเก่าโหเหนื่อยมากจริงๆมันมีจังหวะถ้าคนขี่บ่อยจะรู้ใช่มันต้องนิดนึงแต่ว่าเราพยายามมันก็ไม่ติดค่อยๆตึ๊ดๆขึ้นไปแล้วก็โถมให้จังหวะสูงใต้ล่างสูงใต้บนมันถ้าเป็นตัว500จะมีตัวยกวาล์วตัวยกวาล์วจะมีตัวยกที่ยกที่มือนะครับให้สตาร์ทนิ่มขึ้นรุ่นใหม่นี่เจ๋งแล้วขี่เราเป็นรถใช้งานชีวิตประจำวันได้เลยราคาก็200,000รูปทรงก็ยังคงพิ้วๆเลยไม่ต้องเอามาตกแต่งเพิ่มเติมแนวคาเฟ่นี่โอ้โหหล่อๆเลยก็ทำกันเพียบเลยนะหมดเวลาแล้ววันนี้เราขอบคุณ Elf Moto Fortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับกับรายการ Speed Radio นี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ